นี่ยครับจังหวะบังเหลี่ยมกันก็มียื้อยุดฉุดกระชากกันแหละครับแล้วก็มีมือเนี่ยมาโดนหน้าของโดด้วยครับทิสตองก็เลยของทางโอมาเปิดมาแรงกันไปครับแถว2แถว2มีเตอร์มาโดยดวนวันหัวโอ้โหไม่ขึ้นมาเกมนี้นี่ครับจบที่การยิงประตูครับดอนวันหัวครับตั้งแต่ไทยแต่ว่าก็ไปเก็บได้ที่แถว2ครับจากนอกกรอบเขตโทษกดด้วยซ้ายเต็มๆในบอลเหินข้ามคานเป็นโอกาสทักทายจังหวะแรกในเกมนี้ครับเป็นฮานอยที่ได้ลุ้นก่อนทางด้านของแบงคอกมาแถว2ปกกล้าวตามเก็บแล้วครับกล้าวมีแอนโทนีประคองเล่น1-2ครับที่จ่ายลูกนี้บอกกล้าวไม่ได้เปรียบแล้วครับบอลที่ดวนวันหัวสิบอลให้กับนี่ปกกล้าวดีต่อไม่ได้เปรียบเท่าไหร่ครับมันเหลือลงพื้นได้เปรียบแต่ยาวไปนิดนึงแต่มีโอ้เป็นดวนวันหัวครับที่มาดักเกี่ยวขาความคล่องแคล่วของวันเดอร์หลุยไม่อยู่จริงๆนะครับจังหวะพลิกบอลของวันเดอร์หลุยแล้วลูกนี้มีมือไปดึงอย่างชัดเจนครับวันเดอร์หลุยครับข้ามฟากออกขวาไปให้ทิสตองบอลไม่ถึงครับดวนวันหัวถึงก่อนบังเหลี่ยมเอาไว้แล้วก็ปล่อยออกหลังทิสตองนี่คิดว่าน่าจะได้ฟาวนะครับย้อนหลังมาครับไม่ดีเท่าไหร่ยังได้ครับยังได้ที่เส้นด้านซ้ายมีปะทะกันดวนวันหัวครับที่โดนโดตามติดเจอกันนี่ก็ทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามแล้วครับคู่นี้จังหวะนี้โดไปฟาวครับอานนท์บังให้โดเล่นโดใช้ตัวเขินแล้วเลาะเส้นไม่ออกจะได้ฟาวจังหวะบังเหลี่ยมดีกว่านะครับเหลี่ยมบอลดีกว่าโดนวันหัวนี่ไปทำให้เนปเปอร์อาร์บอลทางขวาดูจังหวะอันนี้ของทางโดบรรจงมาทั้งเสาสองโอ้โหพี่พัดพัดครับบอลที่บอกว่าบอลที่เงียนควางไฮไหลไหลมาทางซ้ายตัวที่เงียนวันเพชรก็นั่นบอลยาวของทางฟาเกสกาดยาวไปโดขึ้นไม่ถึงบอลทุ่มของฮานอยแหละครับสั้นๆกับเงียนวันเพชรเดินบนหัวลงมาโดนดักไปได้โดยแอนโทนีครับแต่เขาทางโดนหัวใหม่เปิดมาโดนดักโดยปกกล้าวปกกล้าวออกขวาที่ส่องโดยังทันทันแล้วเอาอยู่อาเขาโดทันแล้วเปิดแต่แฮนด์บอลอย่างนี้ต้องจับให้มันไปโดนนี่ครับโดนมือผู้ช่วยโดมาโมนิยาไม่ส่งต่อโมนิยาไปเองมาที่โดโดรอเห็นปกกล้าวแต่ไม่ถึงติดแบรนดอนอีกทีนึงทีนี้ก็ลึกเกินเปิดต่อขวาทิสตองโดมีปกกล้าวกับโมนิยาเลือกไปหาเนลสันโมนิยาก็แหลงเกินไปครับมาน้ำหนักไม่ได้ซีบอให้กับฮานอยดวนวานหัวทิ้งคว้างให้คืนแล้วครับแบรนดอนหาตัวขยับไม่มีก็ขวางมาที่ดวนวานหัวไปโอมาย้อนหลังเหมือนกันผมไม่เล่นฐานครับดวนวันหัวเห็นวันเครียสเจอสองโดไล่เป็นพามมาที่เห็นควางไฮเล่น1-2กันบอกใกล้ๆของทางเวียดนามเปิดลูกนี้ยาวมาไม่ได้เปรียบแล้วครับเอเวอร์ตันโดนบีบนัดออกมาเข้าทางของดวนวันหัวเปิดลอดขามาแล้วโฉบเห็นวันเครียสแล้วตั้งมาให้ก็หูตัวนี้พี่พัดดักได้ดักแล้วดูว่าทุนเขาจะสวนวันเดอร์ลุยส์ย้อนไม่ได้เปิดได้เปิดถึงโดทางซ้ายมีเลยก็ดูว่าโดจะเลือกอย่างไรบริยาตัดแล้วโดให้บริยาบริยาทันนะครับไม่มีช่องเท่าไหร่ทั้งเสาสองเสาสองย้อนมาที่ที่สองโดโอ้โหมันสุดเหยียดมันสุดเหยียดครับที่สองโดประจำการอยู่ทั้งเสาสองหลอกแต่หลอกอย่างนี้มันเพี้ยนไม่ได้ครับเสียบอลให้กับฮานอยทีนี้จะขึ้นบ้างดวนวันหัวมาที่พามพามดุคุยคืนดวนเหงียนวันบุนิยาคลึงหนีได้หนีแล้วเปิดฉลับมาทางของแบรนดอนตวัดคืนมาที่โดได้อาโดพื้นที่มีพื้นที่บุนิยาโฉบแล้วครับให้บุนิยาแต่โดนปั๊มสีบอลไม่ได้ให้ไม่ถึงครับไปฉลับซะก่อนปกกล้าวลงมาเก็บทันเอาตัวบังลงมาโดเอาลงพื้นได้ไหลให้กับปก
หาล้อมาไหลให้กับดวนวันหัวแล้วครับเปิดโอ้หลุดเดี่ยวมาอย่างนี้โอ้โหครับแต่ว่าดูครับเนี่ยครับยืนคนเดียวเลยครับไม่ล้ำหน้าชัดเจนแต่ว่าจังหวะแปรนี่บ่อของทรูครับที่โดเล่นกับมาเนเบียคือเป็นที่ที่ต้องโดหน้ามีแค่2โดตักมาก็โดนดักวางข้ามฟากมาโดนดักไปโดยโดนบนหัวแล้วอะไรกราฟิกผิดนะครับเดี๋ยวว่าของที่ต้องโดโดคลองบอแล้วมาสะดุดไปมาโดนดักได้บอมย้อยมาทางเสา2บอลมาเข้าทางของที่ต้องโดก็โดนดักครับดูปกเกล้าหาช่องหาไม่ได้โอ้โหงั้นอะไรครับแปลงปกเกล้าแล้วก็จบเกมเลยนะว่า